บน้ำตัดขนนะคะลงกรรไกรนะคะด้วยทรงเท็ดดี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงใช้เสร็จแล้วนะครับพี่ช่างสางขนแล้วก็ตัดขนด้วยกรรไกรทั้งตัวไว้ขึ้นทรงไว้นะครับเดี๋ยวจะพาน้องไปอาบน้ำแล้วก็ได้ขนแห้งเสร็จแล้วมาแต่งละเอียดกันอีกทีนั่นครับอันนี้จะเป็นการตัดขนด้วยกรรไกรทั้งตัวโดยพี่ช่างลูกตาลและน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขนแก่นครับใครอยากได้น้องแมวขนไม่สั้นมากนะครับทรงขนไม่สั้นมากเอาแบบนี้นะตัดขนให้ใช้กรรไกรแบบนี้ก็จะได้ทรงขนที่เหมือนกลมๆแบบนี้นะครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0866404443อาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเหวี่ยงวีเรารับหมดนะครับไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับพาน้องไปอาบน้ำกันสางขนแล้วก็ตัดขนได้ไกลๆทั้งตัวพี่ช่างกำลังแต่งขนละเอียดให้น้องนะครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0866404443อาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเหวี่ยงวีเรารับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อนัดหมายจองคิวเป็นต่อล่วงหน้า1วันครับที่เบอร์0866404443นะรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับอันนี้เป็นการลงกรรไกรทั้งตัวนะครับตัดขนกรรไกรทั้งตัวจะได้ทรงขนยาวหน่อยนะครับมากกว่าการใช้ปัตเตเลียนช่างต้องระวังนะเพราะน้องยังค่อนข้างที่จะหวงหน้าต้องระวังคงเป็นไกลแล้วก็ระวังไม่ให้น้องหงุดหงิดด้วยครับแต่งหน้าแล้วก็เราจะไม่ตัดหนวดน้องนะพี่ช่างก็ต้องระมัดระวังเรื่องหนวดของน้องด้วยโอเคครับขอบคุณที่ใช้บริการครับ